่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนสามพระบิดาแห่งกองทัพไทยมีพระองค์ใดบ้างจอมพลพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าจิรประวัติวรเดชกรมหลวงนครชัยศรีสุรเดชผู้เป็นต้นราชสกุลจิรประวัติประสูติในวันที่7พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2419พระองค์เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาทับทิมในพระบรมมหาราชวังพระองค์ทรงเป็นพระราชโอรสกลุ่มแรกที่ได้เสด็จไปทรงศึกษาต่อที่ทวีปยุโรปจากนั้นหลังจากที่เสด็จนิวัตรกลับสู่สยามในปีพุทธศักราช2440จึงทรงเข้ารับราชการสนองพระเดชพระคุณสมเด็จพระบรมชนกนาถรัชกาลที่5โดยทรงดำรงตำแหน่งสำคัญได้แก่ผู้บัญชาการกรมยุทธนาธิการปลัดกองทัพบกเสนาธิการทหารบกและเสนาบดีกระทรวงกลาโหมทรงเป็นจอมพลพระองค์ที่2ของกองทัพบกไทยและนอกจากนี้ขณะที่พระองค์ทรงดำรงตำแหน่งเป็นเสนาบดีกระทรวงกลาโหมพระองค์ได้ทรงปรึกษากับสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถกรมหลวงพิษณุโลกประชานาถซึ่งเป็นเสนาธิการทหารบกในเวลานั้นถึงความจำเป็นที่สยามจะต้องมีเครื่องบินเอาไว้ใช้ป้องกันประเทศเหมือนอย่างนานาอารยประเทศพระองค์ได้ทรงเริ่มจัดตั้งกองบินทหารบกซึ่งในเวลาต่อมาได้พัฒนาขึ้นเป็นกองทัพอากาศไทยซึ่งด้วยพระปรีชาความสามารถในด้านการจัดการกองทัพบกนี้จึงเป็นเหตุให้จอมพลพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าจิรประวัติวรเดชกรมหลวงนครชัยศรีสุรเดชจึงทรงได้รับการถวายพระสมัญญานามว่าเป็นพระบิดาแห่งกองทัพบกไทยและจอมพลสมเด็จพระนุชาธิราชเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถกรมหลวงพิษณุโลกประชานาถนั้นพระองค์เป็นต้นราชสกุลจักรพงศ์เมื่อทรงรับตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการกรมยุทธนาธิการพระองค์ได้ทรงช่วยจอมพลพระเจ้าพี่ยาเธอกรมหลวงนครชัยศรีสุรเดชซึ่งเป็นผู้บัญชาการกรมยุทธนาธิการในเวลานั้นดำริวางการงานต่างๆไว้เป็นระเบียบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้นเป็นอันมากจนต่อมาเมื่อพระองค์ทรงรับตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการโรงเรียนทหารบกและเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบกพระองค์ได้ทรงวางระเบียบการศึกษาขยายรูปแบบโครงสร้างออกไปให้กว้างขวางทันสมัยมากยิ่งขึ้นซึ่งในเวลาเดียวกันนั้นจอมพลสมเด็จพระนุชาธิราชเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถกรมหลวงพิษณุโลกประชานาถยังทรงทำนุบำรุงส่งเสริมกิจการการบินของสยามทั้งในฝ่ายกิจการของทหารและกิจการฝ่ายพลเรือนพระองค์ทรงวางรากฐานแนวทางส่งเสริมกองกำลังทหารทางอากาศของสยามอย่างจริงจังจนพระองค์ได้รับพระสมัญญานามว่าพระบิดากองทัพอากาศไทยและพระองค์ยังทรงเป็นพระบิดาแห่งการบินไทยของฝ่ายพลเรือนอีกด้วยและพระบิดาแห่งกองทัพเรือไทยคือพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์พระองค์เป็นต้นราชสกุลอาภากรพระองค์ทรงเป็นนักยุทธศาสตร์ที่เล็งเห็นการไกลพระองค์ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมขอพระราชทานที่ดินบริเวณอำเภอสัตหีบเพื่อสร้างเป็นฐานทัพเรือสยามเมื่อปีพุทธศักราช2465เนื่องจากพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าอ่าวสัตหีบนี้เป็นอ่าวที่มีขนาดใหญ่มีน้ำลึกเหมาะแก่การฝึกซ้อมยิงตอร์ปิโดอีกทั้งยังมีเกาะน้อยใหญ่รายล้อมสามารถบังคลื่นลมได้เป็นอย่างดีและนอกจากนี้เมื่อมีเรือจากภายนอกแล่นผ่านบริเวณนี้จะไม่สามารถมองเห็นฐานทัพเรือสยามได้เลยซึ่งต่อมาในปีพุทธศักราช2466พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสถาปนาให้เสด็จในกรมทรงดำรงตำแหน่งเป็นเสนาบดีกระทรวงทหารเรือซึ่งนับว่าเป็นตำแหน่งทางราชการตำแหน่งสุดท้ายในพระชนชีพของพระองค์และด้วยพระปรีชาความสามารถในเรื่องนี้พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์จึงทรงได้รับการถวายพระสมัญญานามว่าพระบิดาของกองทัพเรือไทยและต่อมาในปีพุทธศักราช2544จึงมีการแก้ไขเป็นองค์บิดาของทหารเรือไทยและสุดท้ายนี้จอมพลพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าจิรประวัติวรเดชกรมหลวงนครชัยศรีสุรเดชพระบิดาแห่งกองทัพบกไทยเสด็จสิ้นพระชนลงเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2456รวมสิริพระชนสาได้37ปี
ณวังมหานาคของพระองค์นั่นเองด้วยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ช่วยปกป้องแผ่นดินและบ้านเมืองของจอมพลพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าจิรประวัติวรเดชกรมหลวงนครชัยศรีสุรเดชพระบิดาแห่งกองทัพบกไทยผู้เป็นต้นราชสกุลจิรประวัติและจอมพลสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถกรมหลวงพิษณุโลกประชานาถพระบิดาแห่งกองทัพอากาศไทยและพระบิดาแห่งการบินไทยผู้เป็นต้นราชสกุลจักรพงศ์และพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์องค์บิดาของทหารเรือไทยผู้เป็นต้นราชสกุลอาภากรด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าฝ่าละอองธุลีพระบาทจึงขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยอย่างหาที่สุดไม่ได้ถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ